ศิลปินแห่งชาติอาต้อยเศรษฐาค่ะซึ่งก็ได้ไปทำบุญวันเกิดย้อนหลังพร้อมหน้าพร้อมตากันกับครอบครัวแบบอบอุ่นเลยนะคะก่อนที่จะต้องกลับไปทำคีโมอีก4ครั้งค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะศิลปินแห่งชาติอาต้อยเศรษฐาศิริฉายาต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเนื่องจากต้องเข้ารับการรักษามะเร็งปอดระยะที่4แล้วก็ยังมีอาการข้างเคียงนะคะจากการที่ได้รับคีโมล่าสุดก็ทําให้แฟนๆเนี่ยหายห่วงไปได้อีกเปราะนึงค่ะเมื่อพี่อีฟพุทธธิดานะคะลูกสาวของอาต้อยได้โพสต์ภาพโมเมนต์อบอุ่นที่ได้พาคุณพ่อไปทําบุญวันเกิดอายุครบ77ปีย้อนหลังก็จะเป็นการเลี้ยงเพลพระนะคะที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารพร้อมกันกับครอบครัวค่ะโดยอาต้อยก็มีสีหน้าสดใสนะคะยิ้มแย้มแล้วก็ดูแข็งแรงมากขึ้นค่ะซึ่งลูกสาวค่ะพี่อีฟก็ยังเผยด้วยว่าตอนนี้อาการแพ้คีโมของคุณพ่อเนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะจึงได้ไปกราบถวายเพลสมเด็จพระธีรยานมุนีตามความตั้งใจค่ะก็ทำเอาบรรดาคนบันเทิงแล้วก็แฟนๆนะคะพากันเข้าไปร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็อวยพรให้อาต้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ